สวัสดีนะครับนักศึกษาครับก็สำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็นะครับก็ครั้งที่แล้วเราทิ้งท้ายนะครับประมาณสไลด์ที่21 22เนี่ยนะครับนะครับก็ในครั้งที่แล้วนะครับเราจะพูดถึงนะครับประเด็นหลักๆก็คือเรื่องของการทำการคำนวณ batch calculation นะครับก็คือคำนวณสูตร glass นะครับหรือคำนวณปริมาณวัตถุดิบนะครับที่จะทำให้เกิดการหลอมให้ได้ตามที่สูตรglass เนี่ยครับที่เราต้องการนะครับอาจจะอยู่ในรูปของ weight percent หรืออาจจะเป็น mole percent นะครับแล้วก็อยากจะรู้ว่าวัตถุดิบตั้งต้นนะครับถ้ามันเป็นในรูปของสารประกอบนะครับอะไรก็แล้วแต่นะจะเป็นออกไซด์อาจจะเป็นคาร์บอนเนตไนเตรตนะครับหรืออาจจะในสารประกอบอาจจะมีมากกว่า1ออกไซด์อยู่ด้วยกันนะครับก็เราจะต้องคำนวณมันยังไงนะครับในการที่จะทำให้ไอตัววัตถุดิบเนี่ยมันผสมในสัดส่วนที่มันถูกต้องนะครับในสุดท้ายแล้วเราจะได้กลาสที่เป็นคอมโพชันในรูปแบบของออกไซด์เนี่ยให้เป็นไปอย่างที่เราต้องการนะครับอันนี้คือครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็เราทิ้งท้ายไว้ที่สไลด์22 23นะครับก็คือสรุปอีกทีแล้วกันนะครับในสไลด์2สไลด์สุดท้ายนะครับก็คือสิ่งที่เราต้องคอนเซิร์นนะครับในเรื่องวัตถุดิบนะครับเมื่อถ้ามันเป็นวัตถุดิบที่เกี่ยวกับการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับปริมาณมันใช้เยอะนะครับมันไม่เหมือนกับห้องปฏิบัติการที่เราหลอมในปริมาณน้อยนะครับเราสามารถควบคุมเรื่องความบริสุทธิ์คอนโทรลความชื้นอะไรพวกนี้ได้ค่อนข้างง่ายนะครับในห้องปฏิบัติการแต่ในลักษณะของในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีประเด็นที่ต้องเกี่ยวข้องเยอะนะครับเช่นเรื่องความชื้นเนี่ยมีเอฟเฟกต์ยังไงต่อวัตถุดิบนะครับเนื่องจากว่ามันทำให้แคลคูเลชันเนี่ยอาจจะไม่ตรงไปตามที่คำนวณไว้นะครับเนื่องจากว่าความชื้นมันเข้ามาอยู่กับวัตถุดิบนะครับหรือบางสารบางตัวนะครับวัตถุดิบมันอาจจะทำปฏิกิริยากับความชื้นในอากาศนะครับแล้วก็อาจจะมีการมีคอมโพชันที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็มีผลต่อคอมโพชันสุดท้ายหรือกระบวนการหลอมก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับหรือสารบางชนิดนะครับก็มันอาจจะหลอมง่ายกว่าคือออกไซด์เนี่ยที่เราต้องการเนี่ยมันอาจจะมาจากสารเริ่มต้นที่ไม่เหมือนกันนะครับออกไซด์นะครับเช่นอลูมิเนียมเนี่ยนะครับถ้าเกิดจะต้องไปอยู่ในสูตรกลาสเองเนี่ยนะครับ Al2O3 เนี่ยถ้าเราใส่อลูมิเนียมตรงๆไปในส่วนผสมในแบตช์เนี่ยอาจจะหลอมยากเพราะเนื่องจากตัวมันเองในเมลติ้งพอยต์สูงแล้วค่อนข้างจะอินเนิร์ตนะครับไม่ค่อยทำปฏิกิริยานะครับในทางการผลิตกลาสเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์นะครับ AlOH3 นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวนี้ให้ความร้อนไปมันจะเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมนะครับพร้อมกับให้น้ำออกมานะครับก็คร่าวๆคือตัวนี้จะค่อนข้างเขาเรียกว่าพร้อมที่จะทำรีแอคชั่นมากกว่านะครับกับสารตัวอื่นนะครับก็ใส่ตัวนี้ก็จะดีกว่านะครับในเรื่องของรีแอคชั่นนะครับหรืออนุภาคเองนะครับครั้งที่แล้วได้บอกนะครับเช่นขนาดของเม็ดทรายนะครับก็จะมีผลต่อเรื่องกระบวนการเมลติ้งนะครับก็คืออนุภาคเล็กค่อนข้างเล็กนะครับก็จะเมลติ้งก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าก็อาจจะตามมาด้วยมันอาจจะมีฟองนะครับฟองอากาศนะครับที่อยู่ในเมลนะครับแล้วก็พอมันแข็งตัวเป็นกลาสเนี่ยก็อาจจะมีฟองช่องว่างที่เป็นฟองอากาศติดมาด้วยนะครับอันนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็มีในเรื่องของนะครับในสไลด์นี้ก็คือเรื่องของโฮโมจีไนตี้นะครับก็คือลักษณะของการเข้ากันนะครับความสม่ำเสมอของตัวเมลนะครับเนื่องจากว่าเราหลอมปริมาณเยอะนะครับการที่มันจะทำให้มันผสมเข้ากันดีนะครับมันก็จะเป็นไปได้ยากนะครับอาจจะต้องมีระบบการกวนนะครับ stirring system ในการช่วยนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งในสไลด์นี้ก็คือเรื่องของการรีเมลเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะนะครับรีเมลก็คือถ้าเป็นเคสของอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะพูดถึงคัลเลตก็คือไอเศษแก้วที่ถูกใช้มาแล้วรอบนึงนะครับแล้วก็เอามันรีไซเคิลนะครับก็เหมือนกับการรีเมลนั่นแหละก็จะช่วยเอื้อต่อการผสมที่ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นในลักษณะของห้องแลบเนี่ยก็อาจจะเป็นการหลอมครั้งแรกแล้วก็เอามันมาบดนะครับแล้วก็เอาไอ้สิ่งที่บดเนี่ยมาหลอมใหม่นะครับก็จะทำให้คอมโพชันมันสม่ำเสมอขึ้นนะครับมานี้นะครับอันนี้ก็เป็นสไลด์ที่เราจบไปนะครับสไลด์ที่22นะครับโอเคไหมครับนักศึกษาทุกคนขอเสียงหน่อยครับปี3โอเคครับค่ะโอเคครับทีนี้นะครับวิชานี้เนี่ยนะครับเดี๋ยว
ัปดาห์หน้าดีกว่านะครับหรือถัดสัปดาห์ถัดไปก็ได้นะครับอาจจะเป็นสัปดาห์หน้านะเดี๋ยวผมจะมี assignment นะครับให้ทำนะครับเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มไม่เยอะนะครับคือไม่ยากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกทีว่าเป็น assignment อะไรนะครับเพื่อจะทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงสิ่งที่เราเรียนนะครับกับ assignment นะครับซึ่งเราจะได้ make sure นะว่าสิ่งที่เราเรียนกันมาเนี่ยนักศึกษาเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับประเด็นได้นะครับเดี๋ยวแจ้งกันไปทีหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นคะแนนเก็บของรายวิชาไปเลยละกันนะครับเดี๋ยวแจ้งกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะนี้วันนี้เนี่ยนะครับเนื้อหาหลักๆนะครับก็ตั้งแต่สไลด์นี้นะครับเป็นต้นไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คือจะพูดถึงตัวการเมลติ้งนะครับที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมนะครับก็คือการผลิตที่ในปริมาณที่เยอะนะครับมันจะมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับสภาวะที่จะหล่อมั่นนะครับแล้วก็การควบคุมนะครับทางอุณหภูมินะครับหรือว่าเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็มีเรื่องของเรื่องปฏิกิริยานะครับที่เกิดจากไอตัวเมลนะครับเมลที่มีอุณหภูมิสูงนะครับตัวกลาสเมลเนี่ยว่าถ้ามันไปสัมผัสนะครับมันต้องสัมผัสละกันนะครับกับพวกวัสดุทนไฟนะครับที่บรรจุมันอยู่นะครับในแทงค์เนี่ยมันจะเกิดรีแอคชั่นแล้วก่อให้เกิดอะไรนะครับหรือความเสียหายจะมีอะไรได้บ้างนะครับอันนี้คือประเด็นหลักของวันนี้นะครับนะครับประเด็นไหนที่ฟังตามไม่ทันครับเดี๋ยวจะอธิบายใหม่ให้นะครับทีนี้ในรูปแรกเราเริ่มจากนี้ก่อนนะครับในระดับที่เรียกว่าห้องปฏิบัติการเนี่ยนะครับมันจะมีเรียกว่าอุปกรณ์ก็คือเป็นพวกเตานะครับเฟอร์เนสเนี่ยคือเตาหลอมเนี่ยก็คือมันจะไม่ใหญ่มากนะครับห้องหลอมมันก็จะเล็กนะครับแล้วก็ปกติเนี่ยก็จะเป็นระบบไฟฟ้าเป็นหลักนะครับเนื่องจากอยู่ห้องปฏิบัติการเนี่ยก็ควบคุมสภาวะค่อนข้างง่ายนะครับทางอุณหภูมินะครับก็มักจะเห็นนะครับลักษณะของการหลอมเนี่ยอยู่ในเบ้านะครับซึ่งเรียกว่าเป็นพอตนะครับเป็นพอตนะครับหรือครูซิเบิลก็จะทำมาจากพวกวัสดุทนไฟนะครับเช่นเป็นกลุ่มเซรามิกที่เป็นพวกอลูมิโนซิลิเกตนะครับที่ทนสูงนะครับหรืออาจจะเป็นพวกอลูมิน่านะครับครูซิเบิลนะครับทีนี้ในห้องแล็บมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าถ้าอุณหภูมิกันเมลนี่สูงประมาณสัก 1,300 องศาขึ้นไปนะจนถึงประมาณสัก 1,500-1,600 เนี่ยอาจจะต้องเป็นเตาลักษณะของการโหลดแบบบอททอมนะครับก็คือไอ้เบ้าเนี่ยวางอยู่นะครับแล้วก็มันสามารถเลื่อนขึ้นลงได้นะครับแต่เขาจะไม่เปิดหน้าเตานะเพราะว่าความร้อนมันจะแผ่มานะครับค่อนข้างมากนะครับเข้าสู่คนนะครับที่อยู่ด้านใกล้เคียงนะครับเพราะนั้นมันจะเป็นลักษณะของบอททอมโหลดนะครับวันนี้ปลอดภัยกว่า1 นะครับแล้วก็พอมันมานะครับกลาสเมลมันอยู่ด้านในเนี่ยเขาก็จะมีที่คีบนะครับทำจากเหล็กเนี่ยคีบมันออกมาเทนะครับทีนี้ในห้องแล็บเองนะครับในบางแล็บเนี่ยก็จะมีด้านบนเนี่ยเขาจะต่อกับเสานะครับเป็นใบพัดกวนนะครับเพื่อจะทำให้เกิดการโฮโมจีไนซ์นะครับทำให้น้ำแก้วนะครับมันเข้ากันได้ดีนะครับสม่ำเสมอนะครับซึ่งใบพัดกวนนี่จะทำมาจากส่วนใหญ่นะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เคลือบด้วยแพลทินัมนะครับหรืออาจจะเป็นอลูมิเนียมเลยก็ได้นะครับแต่ปกติเขาจะเคลือบโลหะที่มันทนที่นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ซ้ำได้แล้วกันนะครับตรงนี้นี่ก็เป็นบอททอมโหลดเหมือนกันนะครับอันนี้ในห้องแลบเองในที่ที่ภาควิชาเราชั้น9นะครับอันนี้เตาผมเองนะครับก็สร้างมาเหมือนกันนะครับเป็นบอททอมโหลดนะครับอันนี้ก็เรียนแบบดีไซน์ของต่างประเทศแล้วก็มาให้ช่างในประเทศไทยเองครับอันนี้ก็หลอมให้เกิดนะครับอันนี้ก็จะมีอย่างระบบผมเองเนี่ยก็จะมีปั๊มนะครับอันนี้ปั๊มลมเนี่ยก็คือเป็นตัวนิวมาติกนะครับก็คือเป็นตัวสร้างลมนะครับดันนะครับดันให้ไอ้ฐานเนี่ยมันวิ่งเข้าไปสู่ห้องเผาด้านบนนะครับห้องหลอมนะครับแล้วก็ครูซิเบิลก็วางตรงกลางนะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นระบบแรงดันลมแล้วกันนะครับนะทีนี้ในลักษณะของการหลอมในอุตสาหกรรมถ้ามันใหญ่นะครับแล้วก็มันเป็นลักษณะของเบ้าเนี่ยก็จะมีเบ้าขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นในหนึ่งห้องเนี่ยอาจจะมีหนึ่งเบ้าหรืออาจจะมีมากกว่าก็ได้นะครับแล้วด้านในเบ้าเนี่ยก็จะเป็นวัสดุนะตัวเบ้าเองเป็นวัสดุทนไฟแล้วก็อาจจะมีการไลนิ่งนะครับด้านในเนี่ยอาจจะแพลทินัมก็ได้นะครับถ้าเป็นงานที่ต้องการคุณภาพสูงนะครับงานเป
็นเมลเฉพาะทางอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแก้วเฉพาะทางเงี้ยนะครับก็จะมีนะครับแล้วก็อาจจะมีฝาปิดด้วยก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นเมลแบบเปิดนะครับก็แล้วแต่การป้องกันบางงานก็อาจจะป้องกันการสูญเสียของสารบางอย่างเขาอาจจะต้องหลอมแบบปิดนะครับอันนี้คือภาพรวมนะครับทีนี้ในระดับของการผลิตแบบcommercial glass เช่นพวกขวดบรรจุภัณฑ์กระจกอะไรพวกนี้เขาจะไม่หลอมแบบในสไลด์หน้านี้นะครับมันจะเป็นเตาขนาดใหญ่นะครับที่มีความใหญ่แบบเหมือนห้องเรียนนะครับอาจจะใหญ่กว่าห้องเรียนเราหลายเท่านะครับเช่นห้อง825เนี่ยอันนี้ถือว่าเล็กไปนะครับ825อาจจะประมาณ3ห้องรวมกันเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับก็ไซส์มันจะใหญ่นะครับพื้นที่ที่จะmelting zone นะค่อนข้างใหญ่นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือในอุตสาหกรรมนะครับเพราะนั้นโรงงานเครือที่ผลิตกลาสในประเทศไทยนะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มเครือของบางกอกกลาสนะครับซึ่งอาจจะมีหลายโรงนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเขาไปเปิดที่จังหวัดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีตั้งแต่กบินบุรีนะครับเขาผลิตพวกขวดแต่ตอนนี้มีลายกระจกแล้วนะครับแล้วก็ราชบุรีกลาสนะครับตรงนี้ก็น่าจะผลิตขวดนะครับเหมือนจะปีก่อนหน้าปีพวกเราเนี่ยก็จะพานักศึกษาไปดูโรงงานนี้มานะครับก็อันนี้เป็นน่าจะจำไม่ผิดน่าจะเป็นขวดนะราชบุรีกลาสอยู่ใกล้ๆเลยนะครับก็จะเป็นของเครือบางกอกกลาสเหมือนกันแล้วก็มีของบางกอกกลาสนี่เยอะมากนะครับอยุธยากลาสนะครับคือไปอยู่ตรงจังหวัดไหนเขาก็ใช้ชื่อเป็นจังหวัดนั้นนะครับแล้วก็ของปทุมธานีนะครับก็คือเป็นบางกอกกลาสหลักนะครับซึ่งตรงนี้ไซต์ที่ปทุมธานีเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นหน่วยงานวิจัยเป็นหลักนะครับแต่ว่าก็มีกระบวนการหลอมอยู่เหมือนกันนะครับหรือว่าไทยกลาสนะครับก็อีกบริษัทนึงก็จะผลิตพวกขวดบรรจุภัณฑ์เหมือนกันนะครับนะแล้วก็มีโรงงานผลิตกระจกของอาซาฮีเหมือนกันนะครับแถวน่าจะสมุทรปราการจะไม่ผิดนะครับเคยพานักศึกษาไปรุ่นหนึ่งนะครับก็จะอันนี้ผลิตกระจกแผ่นนะครับกระจกแผ่นที่เราใช้กันนะครับในตามสถานที่ต่างๆนะครับกระจกแล้วก็พวกกระจกที่เอาไว้ใช้ในหน้าจอสมาร์ทโฟนมือถือ iPad อะไรพวกนี้นะครับเขามีผลิตเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้หลักๆนะครับในลักษณะของห้องหลอมเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าเป็นเฟอร์เนสนะครับเตาหลอมแบบCrossfire furnace นะครับก็คือ cross แปลว่ามันวิ่งสวนทางกันนะครับ fire ก็คือมันพ่นไฟนะครับก็อย่างนี้นะครับถ้าเราเห็นด้านบนตรงนี้1 2 3แล้วฝั่งนี้ก็จะมีนะ1 2 3สมมุติมีฝั่งละ3แล้วกันนะมันจะพ่นไฟได้นะครับเป็นพ่นเปลวไฟยาวๆมานะครับแล้วก็มันพ่นแบบสลับกันนะครับมันจะมีจังหวะการพ่นขึ้นอยู่กับการดีไซน์ระบบการหลอมแล้วกันนะครับมันจะพ่น2ฝั่งนี้พร้อมกันก่อนนะครับแล้วก็หยุดตรงนี้นะครับแล้วก็อันที่2พ่นตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีจังหวะการพ่นอยู่นะครับก็เรียกว่ามันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันก็เรียกว่า crossfire furnace นะครับเพราะนั้นเราดูนะครับอันนี้เตาเนี่ยขนาดมันใหญ่นะขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นโรงงานอะไรผลิตมากน้อยแค่ไหนนะกันนะทีนี้โดยภาพรวมมันจะเป็นเตาที่ดูค่อนข้างเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผืนผ้านะครับแต่ก็ค่อนๆไปทางมีความจัตุรัสอยู่ระดับหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูนะครับโดยพื้นที่โซนมันแบ่งนี้นะครับหลักๆนะเป็นพื้นที่ดูพื้นที่ก่อนนะครับพื้นที่แรกเนี่ยที่พอยเตอร์ชี้อยู่นะครับก็คือเป็นบริเวณหลอมนะครับก็คือตัวเมลเนี่ยจะหลอมบริเวณนี้นะครับวัตถุดิบก็ชาร์จลงมานะครับแล้วก็จะหลอมนะครับก็อุณหภูมิประมาณ 1,600 องศาแล้วกันนะครับนี่จะเป็นกลาสเมลที่เป็นของเหลวนะครับแล้วไอ้กลาสเมลที่มันหลอมเสร็จเนี่ยก็จะผ่านตรงโทรสนะครับโทรสจะเป็นเหมือนลำคอเนี่ยแคบๆนะครับประมาณสักครึ่งเมตรอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ความสูงไม่เยอะนะครับนะครับก็จะผ่านออกมานะครับไปอยู่อีกห้องหนึ่งตรงนี้ห้องตรงนี้เรียกว่าห้องที่โฮโมจีไนซ์นะครับก็คือจะเป็นเหมือนน้ำแก้วมันทิ้งไว้อยู่ในห้องเนี้ยนะแล้วมันก็จะไม่วิ่งย้อนกลับตรงโทรสลงไปที่ห้องเดิมนะครับมันเข้ามาแล้วแล้วก็เป็นเรียกว่ารอปรับสภาวะให้มันนิ่งๆแล้วก็มีความสม่ำเสมอนะครับก่อนที่มันจะถูกดูดออกไปตรงช่องด้านหน้าเนี้ยนะครับหรือฟีดด้านเนี้ยฟีดเนี้ยช่องข้างๆฟีดออกไปให้เอาไว้สู่กระบวนการขึ้นรูปนะครับอุณหภูมิก็อาจจะอยู่ที่ในห้องนี้ประมาณ 1,200 เนี่ยนะครับตอนนี้มันฟีดออกไปก็ประมาณพักประมาณ 1,150 อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่กระบวนการละกันนะครับก็อยู่ในห้องนี้ประมาณ 1,200 นะครับประมาณนี้ทีนี้เรามาดูนะครับวัสดุเนี่ยมันมีเยอะนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นวัสดุที่ต้องทนอุณหภูมิสูงเพราะว่ามันสัมผัสกับกลาสเมลนะครับแล้วก็บางบริเวณถ้าไม่สัมผัสเนี่ยก็เจอเชื้อเพลิงนะครับเชื้อเพลิงมันร้อนมากนะครับที่เป็นเปลวไฟนะครับคร่าวๆก็คือมันจะมีเห็นไหมมันเป็นบริกนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรียกว่า refractory
นะครับ refractory เนี่ยภาษาในทางเซรามิกก็คือวัสดุทนไฟนั่นเองนะครับทนความร้อนสูงก็เป็นกลุ่มเซรามิกนี่แหละนะครับต้องเป็นกลุ่มที่มันไม่มีทางเป็นโลหะหรือยังอื่นได้นะต้องเป็นเซรามิกนะครับแล้วก็พวกนี้เป็นเซรามิกที่มีความสเปเชียลนะครับก็คือการโคโรชันต่ำนะครับแล้วก็การขยายตัวทำความร้อนต่ำด้วยนะครับเวลามันเจออุณหภูมิสูงนะครับในกลาสเมลในสภาวะอุณหภูมิ1,600ต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ขยายตัวมากนักนะครับก็เรียกได้ว่ามันก็ถ้ามันขยายตัวมากมันจะไปดันไอ้บริกก้อนข้างๆอาจจะแตกได้แล้วก็พอมันแตกเสร็จมันก็เกิดช่องว่างนะครับแล้วไอ้ของร้อนๆที่เป็นของเหลวที่เป็นกลาสเมลนี่มันอาจจะเข้าไปแอตแทกเกิดโคโรชันได้นะครับอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่บริกเขาดีไซน์ให้มันมีการขยายตัวที่ต่ำนะครับภาพรวมแล้วกันนะครับที่พื้นมันกับด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นวัสดุที่ทนอุณหภูมิสูงมากครับเรียกเพฟวิ่งเนี่ยคือพื้นปูพื้นเพราะว่ามันสัมผัสอุณหภูมิ1,600อยู่ตลอดนะครับด้านข้างด้วยนะครับความสูงประมาณสักเมตรถึงเมตรครึ่งนะครับไอ้น้ำแก้วเนี่ยก็ต้องเป็นวัสดุฉนวนที่มันทนอย่างมากนะครับก็จะเป็นวัสดุพวกกลุ่มมีทั้งซิร์โคเนียมโครเมียมซิลิก้าอะไรพวกนี้นะครับก็มีหลายกลุ่มแล้วกันนะครับแล้วก็ด้านบนที่ไม่สัมผัสกลาสเมลก็จะมีตั้งแต่พวกกลุ่มที่มีอลูมิเนียมสูงนะครับเป็นไฟเคลบริกบริเวณไหนถ้าไม่ต้องร้อนมากก็จะเป็นไฟเคลบริกนะครับก็เหมือนกับพวกอิฐทนไฟนะครับที่ราคาไม่ได้สูงมากนักนะครับเป็นอลูมิโนซิลิเกตประมาณนี้นะครับก็หลายแมทเทียลแล้วกันนะครับด้านบนนี่เป็นลักษณะเป็นหลังคาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นวัสดุทนอุณหภูมิสูงเหมือนกันนะครับคลาวด้านบนเนี่ยเพราะว่ามันจะมีไอความร้อนจากการหลอมมันพุ่งออกมานะครับแล้วก็พวกแก๊สต่างๆที่มันเจเนเรตบนผิวน้ำแก้วนะครับมันพุ่งขึ้นมาด้านบนเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าก็ต้องทนโคโรชันด้วยนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็น facility ที่เงินลงทุนต้องสูงด้วยนะครับสำหรับบริษัทที่เขาผลิตกลาสนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีการ maintenanceอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็มอนิเตอร์ว่าเรื่องโคโรชันมันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็อาจต้องชัดดาวถ้าชัดดาวแล้วก็มันก็จะทำให้โปรดักชันมันหยุดนานด้วยนะครับแล้วก็มันสูญเสียเยอะนะครับเพราะนั้นเขาก็ต้องซ่อมแซมอยู่เรื่อยๆนะครับโดยมีการมอนิเตอร์นะครับแล้วก็มีการใช้กล้อง IR อินฟราเรดเข้าไปจับดูว่าโคโรชันตรงไหนนะครับแล้วก็เขาจะมีวิธีซ่อมนะครับซ่อมแบบออนไลน์เลยซ่อมแบบคล้ายๆกับว่าซ่อมเรียลไทม์นะครับก็คือเจอตรงไหนนะเขามีอุปกรณ์นะครับวิ่งลงไปซ่อมนะครับที่อุณหภูมิสูงด้วยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อิฐบางก้อนก็ราคาสูงนะครับมีตั้งแต่หลักร้อยเป็นบางก้อนหลักพันแล้วก็ไอ้แผ่นๆถ้าอยู่หน้าข้างๆกับด้านล่างเนี่ยนะครับบริษัทที่เขาผลิตกลาสเนี่ยเขาเคยเล่าให้ฟังนั้นเป็นหลักหมื่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าซื้อมาจากต่างประเทศนะครับเขาว่างั้นนะประมาณนี้นะครับก็โดยภาพรวมแล้วกันนะครับเพราะอันนี้ภาพด้านข้างนะครับเพราะนั้นโซนหลอมก็อยู่อย่างที่บอกนะครับมีมันพ่นไฟมานะครับในโซนหลอมส่วนโซนที่โฮโมจีไนซ์นะครับอุณหภูมิประมาณ1,200กว่าอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นโซนที่รอทิ้งไว้สำหรับดูดไปขึ้นรูปแล้วกันนะครับคอมมิชชั่นจะสม่ำเสมอแล้วตรงนี้นะครับส่วนอันนี้ก็คือโทรดนะครับเป็นช่องแคบๆนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันโดยภาพรวมนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูประเด็นนะครับที่ลึกลงมาอีกละกันนะครับนะก็โดยรวมก็คือรูปร่างของขนาดเตานะครับไดเมนชันมันว่ามันกว้างยาวเท่าไหร่เนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตแล้วกันว่าเขาเอาไปเพื่อไปผลิตเป็นอะไรกำลังการผลิตต่อวันเท่าไหร่นะครับหรือต่อเดือนเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับก็ไซส์มันก็ต่างกันไปตามโรงงานนะครับเพราะนั้นเรื่องของCapital Cost นะครับที่เขาลงทุนกับเตาหลอมนะครับก็มันก็สูงนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาไซส์แค่ไหนนะครับแล้วก็บางโรงงานนะครับเขาก็มีหลายเตาอะเตา1 2 3 4นะมันก็จะเรียงๆกันนะครับเตาหนึ่งก็อาจจะหลอมงานเรียกว่าแก้วใสเตานึงอาจจะเป็นแก้วสีเช่นแก้วขวดสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีเตาที่พร้อมที่ยังไม่โอเปเรตแต่ว่าเอาไว้สมมติจะเมนเทนเนนซ์เตาไหนสักเตานึงนะเขาก็จะชิปไปที่อีกเตานึงอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีบางทีก็จะมี3เตานะครับอยู่ในโรงงานเดียวกันนะครับเพื่อที่จะเรียกได้ว่าให้โปรเซสมันคอนติเนียสได้นะครับก็
เอาพุทโดยคร่าวๆนะครับด้วยเดเมนชันของเตาเนี่ยต่อ1ตารางเมตรละกันนะครับไอ้พื้นเมื่อกี้เนี่ยพื้นประมาณที่เราเห็นเนี่ยสมมุติเราพูดถึง1ตารางเมตรนะครับมันก็ปริมาณน้ำแก้วละกันนะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 2.5 ถึง 3 ตันนะครับต่อ1วันต่อการผลิต1วันอันนี้โดยแบบคร่าวๆแล้วกันนะขึ้นอยู่กับไซส์ของเตาหลอมด้วยแล้วกันนะครับอาจจะอยู่ประมาณเนี่ยเตาใหญ่ๆก็ถึง3ตันแล้วกันต่อวันต่อ1ตารางเมตรแล้วกันเพราะนั้นพื้นที่ถ้าเกิดพื้นที่หลอมนี่มันใหญ่นะครับก็ตีซะว่า100ตารางเมตรแล้วกันสมมุติเตามีพื้นที่หลอมเยอะนะครับก็ประมาณเอา100คูณ3เข้าไปก็ประมาณ300ตันต่อวันนะอันนี้ก็คือ300ตันของน้ำแก้วนะครับที่จะดูดไปเพื่อไปผลิตเป็นขวดเป็นบรรจุภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับกี่ขวดก็ไม่รู้แหละนะครับก็คืออันนี้คือคร่าวๆสำหรับโรงงานค่อนข้างใหญ่ๆทั้ง1เตานะครับก็300ตันเพราะนั้นวัตถุดิบที่เข้ามาหลอมนี่เยอะพลังงานการหลอมก็เยอะด้วยนะครับพวกเชื้อเพลิงที่เป็นแก๊สเป็นน้ำมันนี่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็เตาส่วนใหญ่ก็จะเป็นในรูปของซิลิมผืนผ้านะอย่างที่บอกแต่ด้วยเรียกได้ว่ามันก็จะไม่ได้ยาวมากนักนะครับเพราะเขาจะมินิไมซ์ไดเมนชั่นพื้นที่รวมนะครับก็คือเส้นรอบวงโดยรวมเพราะว่าถ้าความยาวมันมากกว่าความกว้างเยอะๆเนี่ยเส้นรอบวงมันจะเยอะแล้วก็มันก็เปลืองไงเปลืองอิฐทนไฟเปลืองกระบวนการหลอมด้วยไอ้หัวโปะพ่นไฟเนี่ยครับถ้าเกิดมันยาวมากนะครับนะมันก็จะเปลืองหลายช่องแล้วก็มีทั้งเปลืองเรื่องพลังงานและกับเปลืองเรื่องวัสดุทนไฟนี่แหละนะครับก็เขาพยายามดีไซน์ให้มันค่อนข้างสแควร์นิดนึงนะครับเป็นผืนผ้าแต่ว่าค่อนข้างจะคล้ายๆจัตุรัสออกมานิดนึงนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับโดยภาพรวมนะแล้วก็อีกอันนี้เกินไปแล้วเนาะว่าไอตัวแท้งหลอมเนี่ยก็คือความสูงของน้ำแก้วเนี่ยก็ประมาณสัก1ถึง 1.5 เมตรนะครับที่ความสูงของมันนะครับเนาะก็อันนี้ก็ภาพตัดขวางนะครับของโรงงานนะครับที่เขาหลอมนะครับก็อาจจะมีลักษณะอย่างนี้แหละนะครับไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นวัตถุดิบมันฟีดมาจากด้านบนนะครับลงมาแล้วก็เข้าฟีดเข้าไปในห้องเผานะครับก็ผ่านตัวฮอปเปอร์นะครับก็เป็นแบตช์ฮอปเปอร์คือแบตเนี้ยก็รวมวัตถุดิบต่างๆมาเรียบร้อยนะครับผสมเป็นแบตนะเป็นสูตรส่วนผสมนะครับแล้วก็ฟีดนะครับส่วนผสมลงไปเพื่อไปหลอมนะครับเพราะนั้น1 2 3 4เราเห็นตรงนี้1 2 3 4 5 5ละกันอันนี้มีตรงนี้อีกอันนึง6 1 2 3 4 5 6ไอ้ตรงนี้ก็คือเป็นหัวเบอร์เนอร์นะครับหัวเบอร์เนอร์คือที่พ่นไฟนะครับออกมานะครับให้ความร้อนนะครับมันก็เหมือนเราเตาแก๊สเนาะที่บ้านเนาะเวลาเรามันเปลวไฟมันออกมาอย่างนั้นนะประมาณนั้นนะครับก็มีเปลวไฟที่เป็นสีแดงเปลวไฟสีน้ำเงินนะครับในช่วงอุณหภูมิเปลวไฟมันก็จะมีอุณหภูมิที่ต่างกันนะครับแล้วก็ความยาวของเปลวนะครับพวกนี้จะถูกกำหนดด้วยลมที่เป่านะครับอัตราเร็วของลมที่เป่ามาที่หัวเบอร์เนอร์นะครับปริมาณเชื้อเพลิงอย่างเงี้ยนะครับอุณหภูมิของออกซิเจนนะครับหรืออาจจะเป็นลมฮะอากาศที่เป่ามานะครับว่าที่ไปเจอไอตัวเชื้อเพลิงนะครับว่ามันสัดส่วนเป็นยังไงนะครับก็พวกนี้จะเป็นตัวกำหนดความยาวเปลวไฟความร้อนนะครับแล้วก็อุณหภูมิต่างๆที่เกิดการเผาไหม้นะครับประมาณนี้นะก็หลักๆก็จะเป็นแก๊สนะครับแก๊สธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นพวกน้ำมันฮะมีพวกน้ำมันเตาอะไรพวกนี้นะครับก็จะใช้อยู่ในกระบวนการหลอมด้วยนะครับเพราะนั้นในอุตสาหกรรมเนี่ยแบบนี้จะไม่ใช้ไฟฟ้านะครับเพราะว่าคอสมันไม่ได้นะครับถ้าใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็ผลิตไม่ได้แน่นอนเพราะเจ๊งแน่นอนนะครับก็จะเป็นพวกซอสพลังงานอย่างอื่นนะครับที่เป็นพวกแก๊สเป็นน้ำมันไปนะครับนะก็นะครับคร่าวๆนะครับก็คือเชื้อเพลิงหลักๆนะครับเชื้อเพลิงที่ยกอย่างที่เป็นแก๊สธรรมชาตินะครับพวกเชื้อเพลิงนี้มันเป็นไฮโดรคาร์บอนนะครับเช่นแก๊สมีเทนมันก็จะต้องวิ่งไปเจอกับมันต้องคอมบัชชันเนาะเจอกับออกซิเจนนะครับก็คืออากาศนี่แหละนะเพราะเราพอดีเราไม่ใช่ออกซิเจน 100% นะเราใช้อากาศเพราะอากาศมีออกซิเจนอยู่ 21% นะครับก็จะอากาศนี่ก็ต้องฮีทให้ร้อนนะครับเขาเรียกฮีทพีฮีทแอร์นะครับก็คือถ้าอากาศมันเย็นเนี่ยมันก็ต้องหาความร้อนเพื่อไปคอมบัชชันมันก็จะเกิดยากนะครับเพราะนั้นถ้าอากาศมันร้อนเนี่ยก็จะเกิดการเผาไหม้ได้เร็วขึ้นไวขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการควบคุมกระบวนการหลอมนะครับเดี๋ยวนี้มา
กล่าวกันอีกทีในเรื่องเชื้อเพลิงนะครับในส่วนของอุณหภูมิช่วงไอ conditioning นะครับหรือว่าช่วง homogenize เนี่ยก็ประมาณ 1,200-1,300 นะครับอย่างที่บอกแล้วแต่สูตรกลาสกับโรงงานละกันนะครับแล้วก็ที่ดูดออกมาขึ้นรูปเนี่ยก็ประมาณเนี่ย 1,200-1,150 นะครับนะรวมๆประมาณนี้นะครับคงไม่ไวไปไหมไม่ไวไปใช่ป่ะมันกำลังดีอยู่ไหมเป็นไงบ้างครับยังทันไหมทันไหมปี3เด็กๆปี3เป็นไงบ้างครับยังทันอยู่นะครับโอเคนะวันนี้จะไม่มีเรื่องแคลคูลเลชันอะไรนะก็ฟังภาพรวมไปนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันก็ลิงก์กับวิชาพวกเซรามิกนั่นแหละที่เราเรียนกันมาเพราะวันนี้ส่วนใหญ่จะพูดไปที่สมบัติเซรามิกที่เป็น refractory นะไอตัวทนไฟเนี่ยนะครับนะก็ไอตัวเตาเนี่ยนะครับการใช้งานเนี่ยเขาก็มองที่เป็นหลัก10กว่าปีขึ้นไปอยู่นี้เขาก็มองยาวกว่านี้นะก็เรียกได้ว่ายิ่งมันอยู่นานเท่าไหร่มันก็เริ่มประหยัดขึ้นนะครับการเมนเทนแนนซ์การเปลี่ยนไอทนไฟการซ่อมแซมก็จะน้อยลงนะครับก็ material มันก็ improve ไปดีขึ้นนะครับแต่คร่าวๆก็หลัก10ปีขึ้นไปนะครับfurnace นี่ก็คือเรียกได้ว่ามันก็ continuous แบบ monitor นะครับอยู่เรื่อยๆนะครับแบบเป็นมีกล้อง infrared แล้วก็นะครับก็ตรวจซ่อมอยู่ตลอดนะครับว่าเสียหายตรงไหนนะครับเขาก็ถ้ามันซ่อมไม่ยากนะครับเขาก็ซ่อมแบบหาวิธีการซ่อมนะครับแบบโปรเซสยังรันอยู่นะครับหรืออาจจะเป็นซ่อมเยอะก็ชัตดาวน์เพื่อจะซ่อมใหญ่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็หลักๆ ก็คือก็ต้องดูว่าเขาจะซ่อมเมนเทนแนนซ์นะเพราะว่าในเรื่องของเซฟตี้เองนะครับว่ามันจะต้องมิงั้นเดี๋ยวมันเสียหายใหญ่นะครับเขาก็ต้องดูนะครับแล้วก็ดูว่าคอสมันก็ต้องแฮนเดิลได้นะครับหลักๆนะครับอ่ะทีนี้เรามามองว่าวัสดุทนไฟอยู่ในกลุ่มประเภทไหนนะครับนักศึกษาเรียนเซรามิกมาแล้วตอนปี2นะครับส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพวกเซรามิกนี่แหละเพราะว่า melting point สูงนะครับออกไซด์ต่างๆเช่นอลูมิเนียมซิลิก้าเงี้ยกลุ่มเป็นพวกเซอร์โคเนียนะครับหรือเซอร์โคเนียมออกไซด์โครเมียมหรือโครเมียมออกไซด์นะครับแล้วก็แมกนีเซียมออกไซด์อย่างเงี้ยนะครับพวกนี้นะครับก็เป็นออกไซด์ที่อยู่ในกลุ่มถ้าเราเอ่ยพวกนี้ขึ้นมาแสดงว่ามันมีความทนอุณหภูมิสูงนะครับอันนี้คือออกไซด์เดียวๆนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับนอกจากพวกนี้ความเขาเรียกว่าความสามารถในการที่มันทนอุณหภูมิสูงมันดีอยู่แล้วนะคอมบิเนชันของพวกออกไซด์นะครับคู่บางคู่เนี่ยก็เรียกได้ว่าทำให้เกิดความทนทานได้ดีขึ้นไปอีกนะครับเช่นกลุ่มอลูมิโนซิลิเกตนะครับสองตัวนี้มาอยู่ด้วยกันนะครับในบางสัดส่วนก็ทำให้เกิดนะครับเฟสที่มันมีความเสถียรทำความร้อนสูงนะครับเช่นเฟสที่เรียกว่าเมลไลท์นะครับเมลไลท์นะ MULITE นะเมลไลท์นะครับเคยได้ยินไหมพีรพัฒน์เคยได้ยินไหมครับพีรพัฒน์ถามพีรพัฒน์ดีกว่าเมลไลท์มันจะกระเคยอะไรเลยมันร้อยหรือว่าบางคนอาจจะเรียกมูลไลท์ก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะออกเสียงเมาไลท์นะครับก็จะมีอลูมิเนียมอยู่3ส่วนนะครับโดยโมแล้วกันนะครับแล้วก็ซิลิก้าอยู่2ส่วนโดยโมนะครับก็คืออยู่กัน3ส่วนต่อ2ส่วนนะครับมันจะเกิดคอมบิชันตัวนี้ขึ้นมานะครับที่จะทำให้เกิดเฟสที่เรียกว่าเมาไลท์แล้วจะมีความคงทนต่ออุณหภูมิจนถึงอุณหภูมิเมลติ้งพอยต์อย่างเงี้ยนะครับก็เรียกได้ว่าหรือสัดส่วนอื่นก็แล้วแต่นะครับมันจะมีอยู่นะครับที่จะทำให้มีความเฉพาะทางในเรื่องความทนทานอุณหภูมินะครับก็อาจจะเป็นการผสมละกันนะครับของออกไซด์นะครับที่ทำให้เกิดอิฐทนไฟนะหรือ refractory นะครับประมาณนี้นะครับนี่นะตัวนี้เลยเมลไลท์นะครับ A3S2 นะครับ A ก็คืออลูมิเนียม S ซิลิก้านะครับนะครับหรือกลุ่มแมกนีเซียมแล้วก็1โมลแล้วก็ซิลิก้า2โมนะครับก็จะเป็นกลุ่มก็จะเป็นตัววัสดุนะครับทนไฟที่มีความสามารถในการทนความร้อนแล้วก็มีคอร์โรชันเรทที่ต่ำได้นะครับอันนี้นะครับโดยรวมๆก็คือพวกนี้นะครับสารประกอบนะครับพวกนี้นะครับหรือว่าออกไซด์เดียวๆพวกนี้นะครับพวกพันธะมันเป็นไอออนิกนะครับเพราะฉะนั้น
บอนดิ้งมันสตรองนะครับมันสตรองมันไม่ใช่โคเวเลนต์นะมันสตรองแน่นอนนะแล้วก็มันค่อนข้างแข็งเปราะนะครับเพราะมันเป็นโคเวเลนต์เอ้ยตัวที่มันเป็นไอออนิกนะครับแล้วก็มีสัมพันธ์การขยายตัวที่ต่ำแน่นอนนะครับที่ภูมิสูงนะครับเราอยากให้มันอยู่ในไซส์ของมันนะครับตอนที่หลอมเนี่ยนะครับแล้วก็มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิฉับพลันนะครับเรื่องเทอร์โมช็อคเนี่ยค่อนข้างต้นดีประมาณนี้นะแล้วก็ที่อุณหภูมิสูงนะ insoluble นะครับก็แปลว่ามันละลายยากนะครับละลายกับพวกglass melt นะครับไม่ค่อยมี reaction มากนักนะครับก็เรียกว่าเป็นข้อดีของมันนะโอเคนี่เนาะอ่ะอันนี้ก็ภาพเดิมมาเนาะก็คร่าวๆก็คือว่าวัสดุต่างๆมันอยู่บริเวณไหนนะครับอันนี้นักศึกษาลองไปดูทบทวนดูนะครับดูจากคุณสมบัติแล้วกันนะครับถ้ามันอยู่ที่พื้นเนี่ยก็จะเป็นพวกโครเมียมออกไซด์นะครับพวกนี้รีแฟคทอรี่พวกนี้ทนน้ำแก้วได้ดีนะครับแล้วก็มีนะครับนอกจากความทนทานเนี่ยก็รีแอคชั่นนะครับเรื่องโคโรชันเนี่ยก็จะต่ำนะครับก็จะเป็นโซนพวกนี้โซนด้านล่างนะครับโซนผนังด้านข้างๆนะครับแล้วก็อุณหภูมิวัน 1,100 กว่านี่เป็นซิลิมาไนท์นะครับตรงนี้เป็นอลูมิโนซิลิเกตนะครับที่อยู่ซิลิก้ากับอลูมิเนียมอยู่สัดส่วนวัน 1:1 นะครับก็เป็นกลุ่มเหมือนพวกเหมือนดินน่ะดินอลูมิโนซิลิเกตแต่สัดส่วนตามเนี้ยนะครับแล้วมันขับไปเผาเป็นอิโทนไฟขึ้นมานะครับด้านบริเวณใกล้เปลวเพลิงร้อนๆนะครับมันพ่นอุณหภูมิความร้อนสูงมากนะครับเปลวเพลิงเนี่ยก็จะเป็นฟิวส์อลูมิเนียมนะครับอันนี้ต้องทนอุณหภูมิมากเลยมันไม่ได้สัมผัสน้ำแก้วนะแต่มันสัมผัสเปลวไฟอุณหภูมิสูงมากนะครับก็เพราะนั้นเป็นอลูมิเนียมนะครับเราเรียกว่าฟิวส์นะครับก็คือเป็นอลูมิเนียมที่ผ่านกระบวนการเรียกว่าก็ตอนขึ้นรูปเขาไม่ได้ขึ้นรูปแบบเอาผงอลูมิเนียมมาแพ็คแล้วก็ไปเผาซินเทอริงนะครับแต่ว่าเขาขึ้นรูปจากการหลอมอลูมิเนียมให้กลายเป็นของเหลวก่อนซึ่งทำยากมากเพราะว่า melting point ประมาณ 2,200 นะครับก็คือเขาหลอมอลูมิเนียมมากกว่าอุณหภูมิ 2,200 ให้กลายเป็นของเหลวแล้วพอมันเย็นตัวนะครับมันก็จะกลายเป็นของแข็งที่เรียกว่าเป็นอลูมิเนียมนี่แหละเซรามิกนี่แหละแต่เซรามิกไม่ได้เกิดขึ้นมาจากเอาพาวเดอร์มาแพ็คแล้วมาซินเทอริงนะครับแต่ขึ้นรูปมาจากของเหลวอ่ะเขาเรียกว่าฟิวอลูมิเนียมนะครับเพราะนั้นทนมากนะครับพวกนี้จะไม่มีรูพุนเลยนะครับเป็นคล้ายๆเป็นแผ่นแข็งๆนะแล้วก็ด้านบนเนี่ยเจอเปลวความร้อนนะครับกับพวกไอความร้อนก็จะเป็นพวกซิลิก้ากลุ่มซิลิก้านะครับนะแล้วก็มีด้านข้างๆเจออุณหภูมิสูงเหมือนกันนะครับประมาณ1,600ก็จะเป็นฟิวเหมือนกันนะครับงานพวกนี้ต้องทนนะฟิวแคสต์นะตรงนี้อาจจะเขียนว่าฟิวแคสต์ก็ได้ฟิวแคสต์อลูมิเนียมนะครับอันนี้เป็นคอมบิเนชันแล้วกันอลูมิเนียมเซอร์โคเนียซิลิก้านะครับประมาณนี้นะครับอะไรที่ไม่ได้เจอความร้อนมากนักประมาณบริเวณฟีดเชื้อเพลิงประมาณนี้ไม่ได้เจอความร้อนตรงก็จะเป็นพวกเบสิกบริกนะครับพวกไฟเคลย์บริกก็คือเป็นอิฐทนไฟกลุ่มที่ราคาไม่สูงนะครับไม่ก้อนไม่กี่ตังค์นะก็จะเป็นพวกเหมือนดินนั่นแหละดินอลูมิโนซิลิเกตนะในบางสูตรเนี่ยแล้วก็มาเผานะครับนะก็จะเป็นอะไรที่ไม่ต้องทนความร้อนมากนักเนี่ยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ภาพรวมนะครับเน้นๆแล้วกันนะครับว่าอะไรก็แล้วแต่ที่สัมผัสกลาสที่เป็นเมลนะของเหลวเนี่ยพวกนี้งานต้องงานคุณภาพหรือด้านข้างๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นงานส่วนใหญ่เป็นแผ่นฟิวส์แคสต์นะครับก็คือขึ้นรูปมาจากเป็นเซรามิกที่ขึ้นรูปมาจากของเหลวฟีดของเหลวแล้วให้มันเย็นตัวเพราะนั้นรูพุนมันก็จะแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะว่ารูพุนส่วนใหญ่จะเกิดมาจากการเผาซินเทอริงนะครับแล้วก็จับไอ้พาวเดอร์ที่เขาแพ็คกันนะก็จะเกิดเป็นพอลอซิตี้ขึ้นมาไมโครสตรัคเจอร์ก็จะสม่ำเสมอกว่านะครับมีลักษณะของอาจจะมีเกรนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเพื่อลดการแอตแทกของการของเคมีคอลนะครับบริเวณขอบเกรนนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นลักษณะของเหมือนคล้ายๆเราพูดถึงผลึกเดียวอ่ะแต่อันนี้จะเป็นเกรนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะนั้นการแอตแทกของglass melt ก็จะเกิดได้ช้าลงนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าบริเวณไหนที่ไม่สัมผัสกลาสเมลตรงๆหรือว่าใกล้เชื้อเพลิงก็จะเป็นพวกบริกที่เอาพวกอนุภาคไม่ใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับเช่นเป็นพวกดินนะครับอลูมิโนซิลิเกตมาอัดเป็นอิฐก้อนอิฐแล้วไปเผาเนี่ยนะครับพวกนี้ก็ไม่ต้องใช้
ความพิเศษมากนักนะครับก็โดยรวมๆนะครับถ้าเกิดพูดถึงก้อนอิโตรอนไฟนะครับในเรื่องของคอนเดนซ์เนี่ยก็มองไปที่คอนเดนซ์สูงนะครับในโดยเฉพาะในโซนที่เป็นโซนที่สัมผัสความร้อนสูงเนี่ยอาจจะไปถึง90เกือบ 100% ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับยิ่ง porosity เยอะนะครับก็ส่งผลเสียละกันนะครับบริเวณโดยเฉพาะที่เป็นอะไรที่ต้องไปเจอแก๊สร้อนเจอ glass melt นะครับเพราะมันจะ attack ง่ายๆนะ attack แล้วก็มันเข้าไป ingress คือซึมเข้าไปตามร่องตามรูพุนนะครับแล้วก็ corrosion เกิดไวนะครับเพราะนั้นคร่าวๆนะประมาณนี้ก็ประเด็นเรื่องคอร์โรชันนะครับสำคัญนะครับเดี๋ยวได้พูดขยายความกันอีกทีหนึ่งนะครับก็เมื่อกี้นี่ large grain นะครับก็คือเกรนใหญ่เนี่ย minimize reactivity นะครับก็คือเกรนใหญ่ดีทำให้ reactivity นะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับ glass melt เนี่ยมันก็จะน้อยลงนะถ้าเกรนเล็กในงานนี้นะในเรื่องอิทธิพลไฟมันไม่ค่อยดีนะเพราะ attack มันจะง่ายตามขอบเกรนนะขอบเกรนมันจะมีที่ว่างอยู่นะครับค่อนข้างเยอะนะครับที่ทำให้พวกเคมีคอลในglass melt เนี่ยมันเข้าไปเกิด corrosion ได้ก็ทั้งไหวนะครับเพราะนั้นเกรน boundary เยอะไม่ดีนะครับอันนี้ก็โดยรวมละกันนะอันนี้รวมๆนะครับก็อย่างที่บอกนะครับณปัจจุบันตอนนี้ประมาณปี2020นะครับก็มองไปที่แคมเปญไลฟ์นะครับเรียกว่าน่าจะมากกว่า15ปีขึ้นไปละนะครับอันนี้ข้อมูลมาสัก20ปีที่แล้วนะครับที่หยิบมาให้ดูนะครับก็แบ็คลงไปนะครับอันนี้1970 1920แล้วก็อันนี้2020 2000นะครับสัก20ปีที่แล้วก็ช่วงอุณหภูมิการทำงานนะครับก็จะประมาณ 1,600 อ่ะเพราะเนื่องจากว่าไอ้พวกโซดาลัมซิลิเกตกลาสเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยมันจะเมลต์อยู่ที่ประมาณ 1,600 ที่แบบผลิตเป็นขวดเป็นกระจกอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นคร่าวๆมันก็อุณหภูมิที่เขามองอยู่ในห้องเผาเนี่ยก็ประมาณเนี่ยนะครับที่เป็นเมลต์นะครับแต่ว่าอายุมันก็จะนานขึ้นเนื่องจากเรื่องวัสดุนะครับมันพัฒนานะวัสดุทนไฟนะครับก็นานขึ้นถ้าเทียบกับสมัยก่อนนะครับอุณหภูมิก็อาจจะไม่ได้สูงนักนะการใช้งานก็สั้นลงนะวันนี้นะครับก็ประเด็นเรื่องคอร์โรชันนี่แหละนะครับเป็นประเด็นสำคัญนะครับคอร์โรชันนะครับประเด็นบางอย่างนะอาจจะอธิบายไม่หมดนะครับแต่ว่าก็ครอบคลุมกันนะน่าจะเกือบหมดนะครับประเด็นไหนเก็บไม่หมดนะสารลองไปตามอ่านดูนะครับนะคือถ้าเกิดคอร์โรชันเกิดอะไรนะครับสมมติเราพูดกันอย่างนี้นะครับสมมติว่าผนังหรือพื้นเนี่ยคอร์โรชันกับกลาสเมลเนี่ยพอมันคอร์โรชันเสร็จคอร์โรชันโปรดักต์นะครับที่มันกัดก่อนออกมาเนี่ยมันก็กระเด็นลงไปในกลาสเมลทำให้คอร์โรชันกลาสมันเปลี่ยนหรืออาจจะมีดีเฟกต์ที่เราไม่ต้องการนะครับมันปนเปื้อนมานะครับเข้าสู่ผลิตภัณฑ์เราในบางผลิตภัณฑ์นะครับแล้วถ้าเขาแบบว่าดีเทคมันไม่เจอนะครับแล้วนะครับเพราะนั้นมันก็เกิดความเสียหายนะครับต่อบริษัทที่เขาผลิตกระกดแก๊สนี่มานะครับก็มันก็จะมีเรื่อง contamination ต่างๆนะครับเข้ามาในเนื้อแก้วนะครับในก๊าซเมลแล้วก็ในเนื้อแก้วสุดท้ายนะครับเนาะหลักๆเรื่อง corrosion นะครับเรทนะเราไม่อยากให้มันไวแล้วกันนะเราพูดถึง kinetic เราแทนให้มันช้านะครับซึ่ง kinetic หลักๆก็เกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับก็แน่นอนนะครับอุณหภูมิสูงใน kinetic ก็สูงแน่นอนนะครับโครงสร้างจุลภาคซึ่งกล่าวไปแล้วเนาะรูพุนเยอะเนี่ยไม่ค่อยดีนะหรือพวกเกรนบาร์เดอรี่เยอะเนี่ยไม่ดีนะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับคอมโพชันของรีแฟคทอรี่เองนะครับเนื่องจากว่ามันคอนแทคกับเมลนะครับคร่าวๆก็คือเน้นเรียกได้ว่ามันจะต้องมีสภาพการละลายนะครับในกลาสเมลที่ตับนะมันสัมพันธ์กับกลาสเมลอุณหภูมิ 1,600 เนี่ยมันต้องละลายเข้ามาในเมลในยากนะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็หลักๆก็มองไปที่เรื่องไอ้ตัว corrosion product เนี่ยมันจะต้องรีมูฟมายากนะครับหรือมันมาด้วยเรทที่ช้านะครับก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เขาต้องการละกันนะครับนะสำหรับ porosity เองนะครับก็มันมีอยู่แล้วนะครับบางทีมันมีอยู่แล้วในก้อน refractory เพราะว่ามันอาจจะเป็นการผลิตจากเอาอนุภาคดินมาแพ็กกันหรืออนุภาคออกไซด์อะไรก็แล้วแต่เราไปเผา sintering มันก็ต้องมีนะครับส่วนใหญ่มี 5% บ้าง 10% บ้างหรือมากกว่านั้นนะครับ
ก็ถ้ามันไม่ใช่งานฟิลแคสนะครับยังไงก็ต้องมีนะครับเพราะนั้นพวกนี้นะครับก็ต้องคอนเซิร์นว่าบริเวณที่มีporosity เยอะมันก็จะเกิดการ attack นะครับก็คือ glass mill เนี่ยมันเข้าไป penetrate นะครับเข้าไปบริเวณรูพุนเยอะนะครับแล้วก็จะเกิด corrosion บริเวณนั้นนะครับด้วยอัตราที่สูงนะครับก็อันนี้สิ่งที่ต้องคอนเซิร์นนะครับนะก็เน้นว่าถ้าจะต้องการของดีทนอุณหภูมิสูงนะครับโดยเฉพาะเป็น liquid mill เนี่ยก็ต้องเป็นงาน cast นะครับ fuel castนะครับเป็น refactory ราคาสูงนะครับนะครับแผ่นนึงอาจจะหลักเป็นหลักหมื่นนะครับนะแล้วก็พวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ zero porosity นะครับหรือ porosity มีอาจจะเป็นรูพุนปิดนะครับก็เพราะนั้นไอตัว liquid melt ก็จะ ingress นะครับหรือวิ่งเข้าไปในรูพุนปิดเนี่ยไม่ได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ทำเป็น open pore เนี่ยก็มีความเสี่ยงต่อ corrosion ที่สูงนะครับนะแล้วก็ประเด็นต่างๆนะครับก็อันนี้เป็นงานฟิวแคสก็โดยภาพรวมคือเป็นวัสดุที่ดีแล้วกันนะดีกว่าพวกอิฐทนไฟที่เอาพาวเดอร์มาแพ็คและซินเทอริงนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังนะสำหรับงานฟิวแคสนะครับสำหรับบริษัทที่เขาผลิตฟิวแคสเนี่ยเขาก็ต้องคอนโทรลแหละว่าเขาก็ต้องคอนโทรลกระบวนการผลิตให้ดีนะครับแล้วก็เวลาเขาจะหลอมไอตัววัตถุดิบนะครับที่เขาจะก่อนที่เขาจะแคสออกมาเป็น refactory เนี่ยเขาก็อาจจะต้องใช้อัลตราโซนิกช่วยด้วยนะครับเพื่อที่จะสั่นๆเอาพวกฟองอากาศออกไปนะครับก่อนที่เขาจะเทมันลงมาเป็นบริกนะครับที่แบบ perfect เนี่ยนะครับหรืออาจจะมีการทิว casting นะครับก็คือเอียงๆทำให้มันช่วยทำให้มันนะครับกระจายตัวดีนะครับแล้วก็เข้าไปแพ็คแน่นนะครับก็แล้วแต่เทคโนโลยีที่เขาโรงงานที่เขาผลิตมีอยู่นะครับนะรวมๆนะครับก็คงสรุปให้แล้วกันนะครับคือเอฟเฟกต์ด้านพวกไมโครสตรัคเจอร์พวกรูพุนต่างๆเมื่อกี้นี้เนาะแล้วก็มีหลักๆถ้าเป็นเรื่องเทมเพอเรเจอร์นะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ทางไคเนติกอยู่แล้วว่ามันเป็นตัวเร่งโคโรชันนะครับแล้วก็แต่ด้วยเทมเพอเรเจอร์เราก็มันก็ต้องถูกกำหนดด้วยกระบวนการผลิตอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นมันก็จะไปปรับยากอยู่แล้วนะครับเทมเพอเรเจอร์นะครับส่วนใหญ่ก็จะไปปรับเรื่องแมททีเรียลกับการป้องกันนะครับในเรื่องของโคโรชันจะเป็นส่วนใหญ่นะครับนะงานที่เป็นเซอร์โคเนียนะครับอาจจะเป็นก็มีบริเวณผนังข้างๆเหมือนกันนะครับแล้วก็พื้นก็มีเหมือนกันนะครับก็จะเป็นรีแฟคทอรี่ที่ทนมากเหมือนกันตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าสภาพการละลายนะครับที่อุณหภูมิสูงเนี่ยมันต่ำนะก็คือเป็นวัสดุที่ทนทานมากเซอร์โคเนียนะก็ประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้คือภาพรวมละกันนะครับเรื่องโคโรชันนะครับนะหวังว่าน่าจะพอตามทันนะครับเนื่องจากว่าตัววัสดุเองมันเป็นพวกเซรามิกนะครับเราก็ด้วยพื้นฐานเซรามิกที่ส่วนใหญ่จะพอมีกันอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะก็เข้าใจไม่น่ายากเกินไปนะครับก็บริกก็ประมาณนี้นะครับถ้ามันเป็นพวกไฟเครหรือว่าพวกก้อนบริกที่เป็นอลูมิโนซิลิเกตนะครับหรือกลุ่มพวกแมกนีเซียมซิลิก้าอะไรพวกนี้ก็จะเห็นบริกหลายรูปแบบแล้วกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะขึ้นรูปจากกระบวนการพาวเดอร์โปรเซสซิ่งนี่แหละก็คืออัดก้อนอิฐอาจจะมีตัวประสานช่วยในการอัดนะครับพอออกมาก็ไปเผาซินเทอริงประมาณนี้นะครับก็ซินเทอริง 1,000 3,000 4,500 บางขึ้นอยู่กับประเภทบริกละกันนะครับก็จะได้อิฐทนไฟออกมานะครับก็รวมๆก็คือมันก็เอาไปใช้ตามโซนต่างๆที่มันเหมาะสมนะครับแต่เน้นๆว่าคือเขาก็ซินเทอริงรอบเดียวถูกไหมครับทีนี้เวลาการนำไปใช้งานเนี่ยพอไปอยู่ในระบบในเตาเนี่ยมันก็เขาเรียกว่ามันเซลล์ซินเทอริงเพราะว่าอุณหภูมิที่เราหลอมหรือไปเผาอะไรก็แล้วแต่มันสูงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้บริกพวกนี้มันก็ซินเทอริงต่อนะครับก็เรียกได้ว่ามันแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับมันไม่ได้คือรอบแรกที่มันเผามามันก็ซินเตอร์แหละแต่มันก็แกร่งระดับหนึ่งแล้วแต่พอมาใช้งานเรื่อยๆมันแกร่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์จากการที่มันอยู่ในความร้อนเรื่อยๆนะครับมันก็จะแกร่งขึ้นแต่บางทีก็อาจจะมีการนะครับขยายตัวด้วยนะครับหรือเฟดในก้อนอิฐเนี่ยอาจจะเปลี่ยนนะครับพอมันเจออุณหภูมิสูงไปนานในเตาหลอมเนี่ยไมโครสตรัคเจอร์ก็เปลี่ยนนะเฟสก็อาจจะเปลี่ยนนะเฟสคอมโพสิชัน
ื่องจากว่ามันอาจจะไม่เสถียรก็ได้เฟสเนี้ยนะครับระยะเวลานานสักเดือนนึงหรือปีนึงนะครับไมโครสตรัคเจอร์กับเฟสอาจจะเปลี่ยนเพราะนั้นมันอาจจะเกิดการขยายตัวด้วยนะครับก้อนข้างๆก็อาจจะดันมาด้วยก็เกิดการแตกด้วยก็ได้นะครับหรือว่ามันจะมีความสูญเสียเกิดขึ้นจากกระบวนการที่พูดถึงเมื่อกี้นี้นะครับก็เป็นไปได้นะครับมันมีหลายเหตุการณ์มากนะครับแต่ภาพรวมก็คือมันเกิดเซลล์เซนเทอริงแน่นอนนะครับเพราะว่ามันได้ความร้อนนะครับแบบต่อเนื่องไปนะก็เพราะนั้นไอ้ตัวเมาไลท์นะครับเมาไลท์เนี่ยเมื่อกี้พูดไปทีนึงแล้วนะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับก็ถ้าเปิดเฟสไดแกรมนะครับมันก็อยู่ประมาณนี้นะมีสูตรมันคือ A3 S2 นะครับโดยโมแต่อันนี้มันเป็นเวทเปอร์เซ็นต์นะอันนี้โดยน้ำหนักนะครับเพราะนั้นมันก็จะวิ่งอยู่ในแกปประมาณนี้นะครับนะก็เรียกว่ามีอลูมิเนียมประมาณ 75% แล้วกันนะครับแล้วก็อีก 25% เป็นซิลิก้านะครับก็จะเห็นนะครับก็คือเป็นพื้นที่แคบๆตรงนี้นะครับนะคล้ายๆเหมือนเส้นตรงเนี่ยนะครับก็คือเป็นสัดส่วนที่จะทำให้เกิดเฟสมอลไลท์นะครับเพราะนั้นข้อดีของมันก็คือเฟสเนี้ยมันสเตเบิลมากนะครับมันให้ความร้อนไปตั้งแต่อุณหภูมิต่ำๆเนี่ยไล่ไปจนถึง 1,400 1,500 1,600นี่ครับมันยังเป็นเฟสของมันเลยไล่ไปถึง 1,700 1,800 จนถึงจุดเนี้ยด้านบนๆเนี่ยนะครับมันถึงจะกลายเป็นของเหลวเพราะนั้นกลมๆก็เลข melting point ประมาณอย่างนี้ละกันนะครับประมาณมากกว่า 1,800 นะเพราะว่า 1,800 มันอยู่นี่แต่มันเมลต์มันอยู่เงี้ยก็เรียกได้ว่าเมลต์ทุกพอยต์มันเกือบประมาณ 1,800 ปลายเรียกว่ามันเป็นคอมโบชันตรงเนี้ยมอลไลท์ตรงเนี้ยมันทนมากนะครับทนความร้อนสูงนะเพราะเตาร้อนหลอมที่นะครับสภาวะอุณหภูมิมันประมาณ 1,600 อะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นถ้ามันเราใส่ตัวนี้ลงไปนะครับมันก็น่าจะทนนะครับตามอีควิลิเบียมนะครับไดแกรมแต่ว่าการนำไปใช้งานจริงมันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้เนาะไมโครสตรัคเจอร์ส่วนผสมไอเมาไลท์มีรูพุนมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับเฟสมันมากน้อยแค่ไหนนะในก้อนอิฐนะครับแต่โดยรวมนะครับถ้ามันเพอร์เฟกต์ 100% เนี่ยมันก็จะเมลต์ถึงความสูงนะครับประมาณนี้เป็นอีทอนไฟที่ดีนะครับก็ไมโครสตรัคเจอร์เองนะครับก็ถ้ามันเป็นพวกงานเอาพวกผงอลูมิโนซิลิเกตนะครับที่มีเป็นพวกดินแร่ดินบางประเภทอ่ะเหมือนดินขาวดินอะไรเงี้ยดินผสมนะครับผสมพวกไอ้พวกสโตนแวร์ต่างๆนะครับมันมีส่วนผสมแล้วกันแต่ว่าพอเผาเสร็จมันจะมีเฟสมอลไลท์ขึ้นมาในปริมาณที่เยอะนะครับในไมโครสตรัคเจอร์นะครับมีตั้งแต่มีรูพุนนะครับเพราะเผาแน่นอนเอาพาวเดอร์มาแพ็คกันมีพอร์ซิตี้นะครับแล้วก็อาจจะมีเฟสที่เรียกว่ากลาสเฟสมันต้องมีแน่ๆฮะกลาสเฟสนะครับเขาหรือว่าถ้าเป็นซิลิก้าก็อาจจะในรูปของผลึกก็ได้นะครับนอกจากกลาสนี่ก็เป็นตัวคิวในควอตนะควอตหรือควอตจะอ่านอะไรก็ได้เนาะแล้วก็จะมีไอตัวเมาไลท์นี่จะเป็นลักษณะเป็นเส้นเข็มๆนะเฟสเนี่ยจะเป็นลักษณะมีความเฉพาะตัวอยู่นะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของแรงกระแทกนะครับการแตกก็จะยากขึ้นนะครับเป็นเฟสที่เป็นวิสเกอร์อย่างเงี้ยนะครับเป็นเข็มๆเส้นๆเขาเรียกว่าเมาไลท์secondary maulite นะครับ SM นะแต่ถ้าไอ้แฉกๆไม่ออกนะเป็น maulite เริ่มต้นเนี่ยเขาเรียก primary นะครับอันนี้ก็ต้องเผาอุณหภูมิสูงหน่อยประมาณสัก 1,300-1,200 ปลายๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แช่นานๆแล้ว maulite จะเปลี่ยนจาก primary เป็น secondary นะครับก็รวมๆประมาณนี้ละกันนะครับ maulite เป็นเฟสที่ดีละกันตัวที่ดีคือตัวเนี้ย SM นะ secondary maulite นะครับก็คือเผาสูงเผานานนะครับนะก็ประเด็นหลักๆเรื่อง refractory นะครับน่าจะเกือบหมดแล้วนะครับเนาะสิ่งที่ concern เนี่ยมันก็มีเยอะเนาะมีประเด็นนี้อีกนะครับเรื่อง erosion นะครับ erosion นั่นก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการ corrosion ของการกัดกร่อนเหมือนกันแต่มันเขาเรียกว่ากัดเซาะกัดเซาะก็คือไอตัวมันกัดเซาะด้วย liquid หรือแก๊สก็ได้นะครับก็คือมันมีการเคลื่อนที่ด้วยอัตราที่ไวนะครับเช่นกลาสเมลเนี่ยมันอาจจะวิ่งไปกระแทกนะเหมือนคลื่นอ่ะเหมือนคลื่นน้ำมาวิ่งไปกระแทกผนังข้างๆเนี่ยนะครับมันก็จะเสาะไวขึ้นนะครับหรือถ้ามันพูดถึงเรื่องของเปลวไฟที่มีการพ่นแล้วมันมีลมเป่านะพวกนี้มันก็จะเกิดกัดเสาะได้เหมือนกันว่ามันมีแรงเข้าไปกระทำเยอะนะครับหรือนะครับที่เคลื่อนที่นะครับพวกนี้ก็อาจจะทำให้ไอ้พวกโคโรชั่นโปรดักต์เนี่ยมันออกมากับ refractory นะครับว่ามันก็หลุดออกมานะ
มันโดนกระแทกมันโดนเป่าก็หลุดออกมาได้แตกนะครับแตกวิ่งหลุดออกมาในน้ำแก้วนะครับแล้วก็เข้าไปทำให้เกิดความเสียหายต่อส่วนผสมต่อผลิตภัณฑ์ได้เหมือนกันนะครับนะครับก็มีประเด็นไหนเดี๋ยวขอดูนะที่ยังไม่ได้พูดถึงอีกนะครับจริงๆในสภาวะการหลอมมันมีพบเบ็มอยู่เรื่อยๆทุกวันแหละที่เขาทำการหลอมเนาะก็เขาก็ตามบางทีก็ตามเคส by เคสไปดูว่ามันเป็นอะไรนะแต่ในคนที่เขามีความรู้ในวงการเนี่ยเขาก็จะพอมองออกนะครับว่าประเด็นมาจากประเด็นอะไรนะครับนะครับเรื่องดิเมนชันนะครับเมื่อกี้บอกแล้วนะว่าไอคอนอิดเนี่ยส่วนใหญ่เขาออกแบบเพื่อให้มันสัมพัทธ์กันขยายตัวนี้ต่ำนะครับก็เรียกได้ว่ามันไม่ไปในระหว่างการใช้งานจริงๆอุณหภูมิมันสูงแล้วมันไม่ได้ขยายเพื่อไปดันให้เกิดการแตกนะครับในบริเวณรอยเชื่อมรอยที่ระหว่างอิฐต่างๆมันเชื่อมติดกันนะครับก็แต่ทั้งนี้มันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าอุณหภูมิมันสูงนะครับเพราะนั้นการเกิดสเตรสเนื่องมาจากความเค้นที่สูงนะครับมันดันกันนะครับก็อาจจะเกิดรอยแตกได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ทำให้เกิดเคมิคอลแอทแทกนะครับวิ่งเข้าไปตามร่องรอยแตกก็เข้าไปแอทแทกต่อไปเกรนบาร์เดอรี่ไปในเนื้อเกรนอะไรเงี้ยนะครับนะครับดิเมนชั่นอาจจะเปลี่ยนนะครับเนื่องมาจากเฟสเปลี่ยนด้วยนะครับเมื่อที่เกิดไปเมื่อกี้เนี่ยถ้าตอนแรกอิฐก้อนนี้ใช้มาปีที่1กับเทียบกับปีที่5เนี่ยในปีที่5มันเจอความร้อนนี่อยู่ตลอดเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไมโครสตรัคเจอร์เฟสเปลี่ยนนะครับแล้วก็อาจจะเกิดความเสียหายเนื่องมาจากว่าไมโครสตรัคเจอร์กับเฟสเนี่ยไม่เอื้อต่อคุณสมบัติที่ดีนะครับอ่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะก็ต้องคอนเซิร์นด้วยนะครับรวมๆแล้วกันนะครับประเด็นไหนเก็บไม่หมดนักศึกษาลองเดี๋ยวค่อยไปตามอ่านกันอีกทีนะครับอันนี้มีเรื่องก็คือเนาะ thermal expansion ที่มีเขาเรียกว่า differential thermal expansion ก็คือว่าในเคสที่ว่าอิฐทนไฟในบางบริเวณหรือนะครับหรือบางชนิดเนี่ยที่ไปใช้ในบางโซนเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิค่อนข้างเยอะนะครับระหว่างอุณหภูมิสูงกับอุณหภูมิที่ต่ำลงมาหน่อยนะครับแต่ว่ามันผลต่างของอุณหภูมิมันค่อนข้างเยอะนะครับบริเวณที่มันอาจจะมีการโบรของอากาศอะไรเงี้ยที่เย็นกว่าอะไรเงี้ยก็อาจจะแล้วมันอยู่ดีมันก็เบิร์นแก๊สร้อนๆนะครับก็คือผลต่างของอุณหภูมิมันเยอะแล้วค่อนข้างเฉียบพลันเนี่ยวัตถุทนไฟเนี่ยมันเกิดการร่อนได้นะครับเขาเรียกว่าเกิด spallation นะครับมันก็แตกออกมานะครับแล้วก็ลอยฟุ้งนะครับวิ่งไปในน้ำแก้วด้านบนนะครับหรืออาจจะถ้ามันเบามันก็ฟุ้งขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็อาจจะไปก่อให้เกิดคอร์โรชันกับอิฐทนไฟที่อยู่บนคลาวนะครับเหมือนหลังคาด้านบนได้เหมือนกันนะก็มีประเด็นประมาณนี้อยู่เช่นกันนะครับอันนี้โดยรวมๆนะครับก็ขนาดเตาก็อย่างที่บอกขึ้นอยู่กับการดีไซน์พื้นที่นะแล้วก็ธุรกิจที่เขาทำนะครับก็แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็จำนวนเบอร์เนอร์ในแต่ละฝั่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะเท่าๆกันนะแต่ว่าขึ้นอยู่กับขนาดเตานะเตาเล็กก็อาจจะมี3เบอร์เนอร์แต่ละฝั่งเตาใหญ่ขึ้นก็อาจจะไล่ไปถึง5เบอร์เนอร์เงี้ยหรือมากกว่านะครับหลักๆก็จะมีโซนนะครับก็คือโซนเมลติ้งกับด้านหน้าคือมีโทรดกั้นอยู่ก็คือโซนconditioning นะครับก็คือโซน homogenize นะครับแนวนี้นะครับอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆว่ามีความแตกต่างไซส์อยู่นะฮะโดยรวมนะครับอ่ะเราพักกันสัก5นาทีดีไหมครับสัก5นาทีกันหน่อยขอเสียงหน่อยว่าพักดีไหมหรือว่าลุยเลยจะเหลือประเด็นอีกเยอะพักแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราพักกัน5นาทีนะครับแล้วเรามาเจอกันต่อนะครับโอเคครับพักได้ครับ
โอเคครับกลับมาแล้วนะครับนักศึกษาครับพักเบรกกันเรียบร้อยหรือยังครับทุกคนยังอยู่นะครับอยู่ครับอยู่ครับดีมากทีนี้เราจะเหลือนะครับประเด็นอีกไม่เยอะนะครับวันนี้ก็น่าจะเหลืออีกไม่นานนะครับคงไม่น่าเกินชั่วโมงหนึ่งนะครับอาจจะสั้นกันด้วยนะครับโอเคต่อเลยละกันนะครับสไลด์ยังอยู่ใช่ไหมครับขอเสียงหน่อยอยู่ครับอยู่โอเคครับนะครับนะครับประเด็นช่วงหลังนะครับจากที่เราพักเบรกก็คือนะครับจะเป็นเรื่องเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็การทำคอมบัสชันการเผาไหม้นะครับก็คร่าวๆนะครับด้วยวิธีการนะครับที่เราจะหลอมนะครับแบตช์ที่มีปริมาณมากนะครับสำหรับการผลิตเชิงอุตสาหกรรมนะครับด้วยปริมาณนะครับหลายตันนะครับมันจะเป็นหลักร้อยตันต่อวันนะครับก็แน่นอนนะครับเชื้อเพลิงเนี้ยก็ไม่เป็นไฟฟ้านะครับก็จะเป็นพวกแก๊สธรรมชาตินะครับหรือว่าพวกน้ำมันนะครับน้ำมันเตาอะไรเงี้ยนะครับก็มันก็ต้องใช้วิธีการคอมบัสชันนะครับก็คือการสันดาปนั่นแหละนะเหมือนกับเรื่องรถยนต์เนี่ยเครื่องยนต์นะครับณปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่นะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการคอมบัสชันนะครับก็คือมีเชื้อเพลิงนะครับอาจจะเป็นน้ำมันนะครับหรือแก๊สนะครับแล้วก็มีอากาศนะครับที่มันดูดเข้ามานะครับผ่านตัวกรองนะครับแล้วก็เกิดการเผาไหม้นะครับเกิดพลังงานขึ้นมานะครับก็คือเกิดความร้อนนะครับเพื่อเอาไปเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานแล้วก็เกิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำเป็นโปรดักที่ออกมานะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยออกมานะครับซึ่งมันก็ออกสู่สิ่งแวดล้อมนะครับก็จะค่อนข้างปลอดภัยนะครับแต่มันออกมาเป็นอย่างอื่นนะครับซึ่งมันเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะครับมันก็จะเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปนะครับเช่น NOX NOX นะครับหรือว่าพวกคาร์บอนมอนอกไซด์อย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตได้นะครับในระบบของการนะครับส่งผ่านพวกเม็ดเลือดนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทีนี้เรามาดูนะครับในเรื่องของเชื้อเพลิงเองนะครับมันก็ยกตัวอย่างแล้วกันนะครับในวันนี้ก็คือ natural gas นะครับตัวย่อคือ NG นะครับก็คือแก๊สธรรมชาตินะครับซึ่งมันก็คือเป็นซอสของเชื้อเพลิงแล้วกันเป็นพวกไฮโดรคาร์บอนนะทีนี้เรามาดูส่วนผสมของแก๊สธรรมชาตินะครับก็คือก็กลมๆตัวเลขไปแล้วกันมีนะครับในสไลด์เนี่ยมีแก๊สมีเทนนะครับ CH4 ตรงนี้มีเทนนะครับ 89% โดยปริมาตรนะครับมี 2% นะครับที่เป็นอีเทน C2H6 แล้วก็ไนเจนอีก9แล้วกันนะครับก็รวมกัน 100% นะครับทีนี้เรามาเบรกนี้นะครับเรามาดูอากาศบ้างนะครับเพราะว่าแก๊สก็คือเชื้อเพลิงเนี่ยนะเซตด้านบนเนี่ยนะครับมันต้องทำปฏิกิริยากับออกซิเจนนึกออกไหมเกิดการคอมบัสชันเนี่ยก็คือต้องทำปฏิกิริยาออกซิเจนนะครับอันนี้ออกซิเจนที่เราใช้นะครับก็คืออากาศนะครับเนื่องจากในธรรมชาติเองในอากาศมันมีออกซิเจนอยู่แล้วประมาณจัก 20% 21% นะครับเพราะนั้นลองดูในอากาศที่เราหายใจอยู่มีไนโตรเจนนะครับแก๊สไนโตรเจน N2 เนี่ย79นะครับมีออกซิเจนอยู่21ก็ประมาณนี้นะครับเราไม่ได้สูดออกซิเจนเข้ามา 100% นะครับนะในอากาศนี้มีออกซิเจนอยู่21นะครับนะทีนี้เรามาดูนะครับสมการการเผาไหม้นะครับแบบง่ายๆนะครับก็คือสมมุติเราเอาแก๊สที่เป็นเชื้อเพลิงก่อนนะครับมีเทนกับอีเทนนะครับก็คือเอามีเทนขึ้นมาก่อน CH4 CH4 นะครับบวกกับการเผาไหม้จะต้องบวกกับออกซิเจนนะครับนะครับนะแล้วก็เกิดคอมบัสชันนะครับก็คือต้องมีการอิกไนท์นะครับจุดระเบิดมีความร้อนอ่ะนะครับก็จะเกิดให้ปล่อยพลังงานออกมานะครับในรูปของความร้อนนะครับแล้วก็ได้โปรดักต์มาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำนะครับอันนี้ก็จะออกไปนะครับก็ไม่เป็นอันตรายนะสู่สิ่งแวดล้อมมาดูอีเทนบ้างนะครับแต่เปอร์เซ็นต์มันน้อยนะใน natural gas นะเอาดูอย่างนี้ก่อนนะครับอันนี้สมการที่เป็นอีเทนนะอีเทนบวกกับออกซิเจนเนี่ยนะครับแล้วได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำเนี่ยถ้าเราบาลานซ์นะครับอีควอชันก็จะเป็น2
นะครับอันนี้เป็น7อันนี้4อันนี้6ส่วนด้านบนก็คืออันนี้1โมอันนี้2โมแล้วก็ได้คาร์บอนไดออกไซด์1โมได้น้ํา2โมนะครับเพราะฉะนั้นดูคร่าวๆจากสมการ2สมการเนี้ยสมการแรกก่อนนะครับก็คือแก๊สมีเทนน่ะ1โมเนี่ยนะครับมันจะทําคอมบัชชั่นสมบูรณ์น่ะได้ตรงนี้สมบูรณ์นะกับออกซิเจน2โมนะครับส่วนอันนี้นะครับอีเทนเรียกว่าอีเทน1โมเนี่ยจะต้องทําคอมบัชชั่นกับออกซิเจนเนี่ย7หาร2ก็คือ 3.5 โมนะครับมันถึงจะคอมบัชชั่นสมบูรณ์ตามทฤษฎีแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่สมบูรณ์ก็ได้นะมันมีปัจจัยที่ทำให้มันไม่สมบูรณ์อยู่นะครับแต่อันนี้คือเคมีให้มาอย่างนี้ทีนี้เรามาดูอย่างนี้นะครับก็คือทีนี้เรามาดูนะครับว่าออกซิเจนเนี่ยที่จะใช้ในการเบิร์นนะครับไอตัวฟิวนะฟิวก็คือเชื้อเพลิงเนี่ยซึ่งวันนี้เราพูดถึง natural gas เนี่ยนะครับเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็แอร์เนี่ยแอร์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าอันนี้สมการตรงนี้คือออกซิเจนนะไม่ใช่แอร์นะตรงเนี้ยแต่ในอากาศมีออกซิเจนอยู่ 21% โอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงแอร์เนี่ยในอากาศเนี่ยมันต้องมากค่ามันต้องมากกว่าสมการที่เขียนเพราะสมการที่เขียนเขาพูดถึงแค่ออกซิเจนแต่จริงๆในอากาศมันมีออกซิเจนอยู่แค่ 21% นะครับเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะนั้นเรามาดูหน้าถัดไปนะครับนี่ก็คำนวณตัวเลขกลมๆมานะครับว่า fraction นะครับโดยปริมาตรเนี่ยของแก๊สก่อนนะครับสมมติเราหยิบแก๊ส natural gas นะมา1ลูกบาศก์เมตรนะครับ1ลูกบาศก์เมตรนะจริงๆ1ลูกบาศก์เมตรน้ำหนักเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละมันขึ้นอยู่กับขนาดปริมาตรของไอตัวคอนเทนเนอร์แต่สมมติว่ามันเป็นคอนเทนเนอร์มัน1ลูกบาศก์เมตรละกันนะนะครับแล้วก็มีแก๊สบรรจุอยู่นะครับน้ำหนักเท่าไรไม่รู้แหละนะครับแต่ว่าเรามองอย่างนี้นะครับในปริมาตร1คิวหรือ1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันจะมีมีเทนอยู่ 0.89 นะครับเพราะมันมาจากหน้าที่แล้วเนาะ 89% อะไรอย่างงี้กันเนาะแล้วก็มีอีเทนอยู่ 0.02 นะก็คือ 2% นะครับอันนี้คือเชื้อเพลิงอีกตัวนึงเราไม่พูดถึงนะเพราะว่าอีกตัวนึงมันไม่ใช่เชื้อเพลิงไนโตรเจนนะต้องการนะครับออกซิเจนเท่าไหร่นะครับอันนี้ออกซิเจนนะยังไม่ใช่อากาศนะครับนะก็ต้องการออกซิเจนเท่ากับทีนี้เราไปดูสมการเคมีนะครับที่อยู่ด้านล่างหน้าที่แล้วนะครับก็คือ2คูณกับ 0.89 นะครับเพราะว่า1โมของแก๊สเนี่ยทำกับออกซิเจน2โมนะครับก็ต้องการออกซิเจน2คูณ 0.89 เท่ากับ 1.78 อันนี้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น 3.5 คูณกับ 0.02 ก็จะเป็น 0.07ก็กลมๆตัวเลขคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าออกซิเจนที่ต้องการเนี่ยนะครับเนี่ยออกซิเจนที่ต้องการเนี่ยสำหรับการเบิร์นแก๊สธรรมชาติเนี่ย NG เนี่ย1คิวเนี่ยต้องการใช้ออกซิเจน 1.85 คิวนะครับก็คือแก๊ส1เราต้องการออกซิเจน2ประมาณเนี้ย 1.85 ก็ตีว่าเลขกลมๆว่า2แล้วกันนะครับก็คือ2เท่าที่เป็นออกซิเจนนะครับทีนี้เรา requirement ที่สมมติเราพูดถึงอากาศก็คือแอร์นะครับก็คือเราก็ต้องเอา 1.85 เนี่ยตัวเลขตรงเลยแล้วกันนะคูณ100หาร21นะครับเพราะว่าในแอร์มีออกซิเจนอยู่ 21% นะครับก็จะกลายเป็น 8.81 นะครับก็กลมๆตัวเลขอีกนะครับก็แปลว่าเราหยิบ natural gas มา1ปริมาตรแล้วกันเดี๋ยวเช่น1คิวเราจะต้องนะครับใช้อากาศเนี่ยประมาณ10เท่าอ่ะโดยปริมาตรนะอากาศจะต้องฟีดเข้าไปประมาณ10เท่านะครับถึงจะคอมบัชชั่นสมบูรณ์นะครับถึงจะนะแต่จริงๆแล้วมันมีประเด็นหลักๆก็คือเยอะนะครับที่จะทำให้มันไม่สมบูรณ์นะครับแต่อันนี้ตามสมการเคมีแล้วกันประมาณ10เท่านะครับก็ทีนี้ทางปฏิบัติเนี่ยก็จริงๆอาจจะมากกว่า10ด้วยก็คือเขาจะต้องใช้ excess air นะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่าเขาจะต้อง blow อากาศนะครับเป่าอากาศดูดเข้ามาแล้วกันดูดเข้ามาทำรีแอคชั่นนะให้มันมีส่วนเกินนะครับมันจะมีประโยชน์นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงประเด็นนี้กันนะครับก็คือหลักๆก็คือจะใช้อากาศเยอะนิดนึงนะครับนะแต่อากาศก็อย่างที่ว่านะถ้าพูดถึงก็คือมันก็คือของฟรีแล้วมันอยู่นะลอยอยู่แล้วนะครับถึงแล้วเอามันมาใช้ประโยชน์เท่านั้นนะก็ทีนี้เรามาดูประเด็นนะครับในเรื่องของเรื่องอากาศละกันกับตัวส่วนผสมของแก๊สนะว่ามันต้องเพอร์เฟกต์นะครับถ้าเกิดใครเคยเห็น เวลาเขานะครับเขาจุดแก๊สอะ
นะครับเขาก็จะมีถังเชื้อเพลิงนะครับนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยที่คุณไพโรจน์นะครับสอนพวกเราเนาะสัก2ปีที่แล้วเนาะที่เป็นเรื่องการเชื่อมพวกนี้เขาจะมีถังออกซิเจนนะกับถังหนึ่งนะเป็นแก๊สนะเซทิลีนหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็เอาเรียกว่าเอาเชื้อเพลิงกับออกซิเจนวิ่งมาเจอกันนะครับแล้วก็จะปรับความร้อนนะเปลวไฟความยาวแล้วก็สีของเปลวไฟได้นะครับเรื่องความร้อนนะก็จะปรับจากสัดส่วนของแก๊สกับอากาศนี่แหละที่มันมาเจอกันนะครับในลักษณะของคอมมิชชั่นที่พูดถึงวันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับก็คือสัดส่วนของแก๊สกับอากาศนะครับมันต้องมิกซ์กันอย่างถูกต้องนะครับสัดส่วนถูกต้องแล้วก็มันต้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เบอร์เนอร์ต้องมีหัวที่ขนาดต้องปรับให้เหมาะสมในการควบคุมระยะของเปลวไฟนะครับเพราะนั้นพวกนี้นะครับมันก็จะมีพวกช่างที่ชำนาญนะเขาจะสามารถปรับได้แล้วก็จะปรับแบบว่าเป็นลักษณะของมีเขาเรียกว่ามีโปรแกรมแล้วกันผ่านคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อควบคุมนะครับแบบออโตเมติกนะครับคือไม่ได้ใช้มือปรับนะครับเพื่อควบคุมพวกเนี้ยนะครับอยู่ในระดับโรงงานนะครับ